สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมมอนสุปกกรในช่องมอนคลาสสิกนะครับวันนี้ก็จะนำมา,าไม่ใช่ก็จะนำพระนะครับพระท่ากระดานกรุกวัดต้นลำไยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมาให้พี่พี่ได้ชมกันนะครับวันนี้มีครบทั้ง3พิมพ์นะครับตามที่กล่าวว่าวัดต้นลำไยนั้นได้นำตะกั่วเก่าอายุกว่า600ปีที่อยู่ร่วมยุคร่วมสมัยกับพระท่ากระดานกุ่กกเก่าของ เมืองศรีสวัสดิ์เดิมนะครับได้นํามาปั๊มใหม่ในปี2536และมีการอธิษฐานจิตปลูกเสกใหม่โดยทําเป็นพระล้อพิมพ์พระท่ากระดานคือเป็นพระปางมารวิชัยนะครับลักษณะพระปางมารวิชัยและมีเกคตคดนะครับมีการอธิษฐานจิตปลูกเสกจากเกจิคณาจารย์ที่เป็นอมตะของเมืองไทยในยุคนั้นนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อแพรวัดวัดพิกุลทองหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ หลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะครับหลวงพ่อภูลวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อหวดวัดดอนโพทองและอีกมากมายนะครับโดยพระครูการจนากิติสารเจ้าอาวาสวัดต้นลำไยในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นผู้เริ่มในการจัดสร้างนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระที่ทั้งผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับที่สาเหตุที่ผมสะสมเนาะสาเหตุที่ผมอยู่จังหวัดยโสธรทําไมมีพระการจะนะบุรีแล้วหลายท่านบูชาไปอาจจะ คลแงสงสัยว่าแท้หรือเปล่าเอาของแท้หรือเปล่าอยู่ภาคอีสานทำไมมีพระวัดต้นลำใหญ่ของการจนบุรีผมขอเรียนว่าผมก็สะสมมานานนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เคยได้ยินมาถ้าให้ผมจุดประกายผมก็เคยทําคลิปไปแล้วว่ามันมีการฟันกันแล้วมันฟันไม่เข้านะครับเหตุเกิดอ,อยู่ที่จังหวัดยโสธรนะครับเหตุเกิดที่จังหวัดยโสธรฟันกันไม่เข้านะครับก็เลยมีชื่อเสียงนะครับขับกระจายมาถึงบ้านผมนะครับ ทำให้ผมเป็นจุดประกายผมเช่านะครับแล้วก็สะสม <lawsuit. S 1> แล้วก็นํามาเปิดแบ่งบ้านบ้างนะครับในบางพิมพ์บางองนะครับเอาละครับวันนี้ได้มาครบพิมพ์นะครับพี่ๆผมจะเปิดยกชุดครบพิมพ์แต่ว่าไม่มีกล่องนะครับไม่ไม่ไม่มีกล่องนะครับแต่ว่ามีครบพิมพ์ในการสร้างก็จะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับพระก็ตามสภาพนะครับอันนี้คือพิมพ์ใหญ่ที่ผมจะนํามาให้เช่าวันนี้นะครับพี่ๆ่หลังจากที่พี่ๆ่หลายท่านได้เช่าไปก็ หมดไปบ้านนะครับที่ผมได้สะสมนะครับนะครับนี่ดูพระครับนี่คือตะกัวเก่านะครับตะกัวเก่า600ปีนะครับดูครับคาบไข่าคาบกลุเนี่ยตามซอกตามอาซอกของพระนะครับอาดูครับสนิมที่ขึ้นนะครับกล้องก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพี่พี่นะครับช่วงสงการยังไงก็ขับรถขับลา ระวังด้วยนะครับผมเป็นห่วงนะครับอะดูสนิมครับสนิมแดงนี่ขึ้นนะครับพี่พี่นะครับดูครับดูสนิมดูซอกอตามซอกแขนซอกอะไรจะมีคราบกลุที่เป็นตะกั่วน้ำนมนะครับที่เขาปั๊มทับลงมานะครับคับดูครับดูสนิมนะครับแล้วดูแผ่นทองนะครับแผ่นทองก็ทองเก่าได้อายุนะครับ <N ee> เนื้อพระเนี่ยจะไม่เหมือนกันหรอกครับเพราะว่าบางองค์ก็เป็นสีดําแบบนี้ที่ไม่มีไข่นะครับและบางองค์มีไข่ขาวก็จะมีลักษณะเป็นคาบกลุขึ้นคุมเพราะว่าแต่วัสดุเนี่ยจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนพระเหรียญที่เป็นแผ่นทองแดงยาวแล้วก็ปัมป๊มปัม๊มปมอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่านี่เป็นตะกั่วน้าน,นมแต่ละก้อนแล้วก็ละก้อน,อน,อนวางอยู่แต่ละจุดในถ้ามันก็จะไม่เหมือนกันคาบสนิมคาบไข่ที่มันขึ้นคุมตะกั่วมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับได้ดูดูด้านหลังของพระองค์นี้นะครับ สนิมแดงเต็มเลยนะครับพี่ๆดูนะครับดูครับนี่ครับนี่พี่ๆดูนี่ครับสนิมแดงครับโอ้ยนะครับไอที่อวยไม่ใช่อะไรนะครับคือกล้องมันไม่โฟกัสโอ้ยนะครับนะแต่ว่าถ้าบูชาไปเนี่ยส่องยังไงก็ไม่เบื่อนะครับนี่แต่ส่องกับผมอาจจะเบื่อเพราะว่ากล้องมันไม่ชัดนะครับนี่ครับดูครับสนิมแดงที่ขึ้นเนี่ยครับโอ้ยนะครับ ผมว่าดูไกลๆน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่ามือผมสั่นครับดูครับพี่ๆนะครับสวยนะครับพี่ๆดูฟอร์มพระนี่ยังสมบูรณ์มากนะครับอ่าพิมใหญ่จบไปอันนี้พิมพ์กลางนะครับทีนี้นยครับพิมกลางนะครับอันนี้คือพิมพ์กลางพิมพ์กลางองค์นี้เนี่ยโอ้ขาบไขขึ้นเต็มเลยนะครับพี่ๆดูนะครับนี่ครับมีคาบไขแล้วก็สนิมขึ้นไขอีกนะครับเงาวาวเลยนะครับก็บ่งบอกถึงว่าวัสดุที่นํามาเนี่ยมันเป็นวัสดุเก่าจริงนะครับ ผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับว่าวัดต้นลําไยเนี่ยถ้าใครชอบพระกูเนี่ยตอบโจทย์ทุกอย่างครับตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆเพราะว่าเป็นพระพระทากดานเนาะใครเขาก็รู้จักว่าเป็นพระที่อยู่ยงคงกระพันนะครับตามความเชื่อเนาะแล้ววัสดุที่นํามาปั๊มพระเนี่ยก็เป็นวัสดุเก่าจากกรุจริงๆนะครับแล้วก็มีพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกจากเกจิคณาจารย์นะครับที่เรื่องชื่อดือน้มแห่งยุคนะครับของวัดต้นลําไยแล้วก็ประสบการณ์ผู้นําไปใช้ไปห้อยไปบูชานะครับ ตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆครับผมยังรู้จะบรรยายยางไงนะผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆราคาก็เอื้อมถึงนะครับอ่าเป็นสิ่งที่ล้ําค่าจริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนเราได้ซื้อขออ่เหมือนเราได้เช่าบูชาพระที่มีอายุมากจริงๆนะครับนะครับเพราะวัสดุเขาไม่ได้หลอมนะครับเขามาปั๊มทับเลยอันนี้คือคาบไขนะครับคาบไขที่ถูกปั๊มทับเข้ามานะครับองค์นี้สวยมากครับเป็นพิมพ์กลางนะครับคาบไขนะครับพี่ๆดูนะครับ ดูครับนี่ครับคาบสนิมที่ขึ้นตรงคาบไข่นะครับกองกับผมอาจจะมือสั่นแต่ว่าถ้าได้เช่าบูชาไปเนี่ยพี่จะนอนสองไม่เบื่อนะครับไม่เชื่อผมลองมาบูชาไปดูนะครับอลองมาบูชาไปดูนะครับนี่ครับนี่ครับเดือยนะครับอ่าดูคาบสนิมที่ขึ้นนะครับดูคาบสนิมที่ขึ้นนะครับพี่ๆนะครับถ้ามองไม่ชัดต้องบูชาไป สองที่บ้านนะครับนะครับนี่เป็นพิมพ์เล็กครับพิมพ์เล็กนี่ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะครับดูดูคาบไข่ขาวครับนี่นะครับไข่ขาวตะกัวหกร้อยปีนะครับพี่พี่ดูนะครับดูหน้าพระนะครับบ่งบอกถึงความเข้มขลังนะครับดูครับดูคาบไข่นะครับนี่ครับอย่าอย่าเพิ่งตาลายนะครับมือผมสั่นนะครับดูดูตะกั่วครับดูแผ่นทองนะครับคาบไข่ที่ขึ้นนะครับสวยจริงนะครับบล็อกแรกนิยมลังทุบนี่นะครับ น่าสะสมอย่างยิ่งนะครับนะครับนี่ครับวันนี้มีมาให้เช่าครบพิมพ์นะครับพี่ๆครบพิมพ์พิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับครบหมดเลยนะครับนี่ครับดูห่างๆก็ได้น้อครับนะครับให้ดูหมดแล้วนะครับพี่ๆถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับวันนี้ผมนํามาเปิดให้เช่าบูชาเป็นพระที่ตอบโจทย์จริงๆผมเชื่อว่าพระรุ่นนี้กําลังจะมาครับเพราะว่าหลังจากที่ผมทําคลิปไว้หลายคลิปเนี่ย มีคนเช่าบูชาไปหมดเลยนะครับอ่าผมก็น่าจะบ่งบอกถึงอ่าความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นพระที่ทรงคุณค่านะครับอ่าถือว่าเป็นอ่าใช้แทนพระกูกเก่าได้เลยนะครับเป็นเพชรเม็ดเอกจริงๆนะครับเพราะว่าสวยงามนะครับแล้วก็ทั้งมวลสารทั้งพิธีลุกเสกนะครับอ่านะครับอันนี้คือแบบว่าอ่าแบบไม่มีค่าขไขเนาะพี่ๆนะครับแต่ว่าถ้า องไหนองที่มีคาบไข่เนี่ยที่คือที่ผมสะสมมันก็กมีเหมือนกันนะครับพี่วินด,ดููนี่ครับนี่ครับนี่เหมือนนชุดนี้ที่ผมสะสมไว้นะครับคาบไข่เต็มเตมอย่างนี้นะครับองน,นี้นี่มีคนเคยมาถามบูชาจากผมผมเปิดราคากันต่อไว้ที่3000บาทนะครับเพราะว่าสวยอย่างนี้เนี่ยเป็นพระเอกอย่างนี้นครับจมูกไม่บินคาบไข่ขึ้นเต็มขนาดนี้นะครับถ้าผมปล่อยไปผมก็สิ้นชื่อเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะหามาได้อีกหรือเปล่านะครับองค์นี้ถ้าผมปล่อยแต่มีคนมาต่อราคา2,000ผมแต่ว่ายังยังไม่ปล่อยนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับองค์นี้ครับดูครับสวยจริงและดูคาบไขนะครับคาบไขสนิมที่ขึ้นนะครับจมูกไม่บินนะครับไขขึ้นเต็มเลยนะครับผมเปิดไว้3,000นะครับแต่ว่ามีคนมาต่อ2,000และ2,000แต่ว่าให้ราคาเท่ากันก็ยังยังยังไม่โดนนะครับนี่ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าผมปล่อยไปแล้วคงจะหาได้สวยๆแบบนี้อีกไม่ได้นะครับถ้าผมปล่อยมอสุปกรจบเลยนะครับ หมดเลยนะครับสิ้นชื่อเลยนะครับพี่พี่นะครับเอาละครับพี่พี่นะครับวันนี้นะครับมีมาให้ชมสามองค์นะครับอ่าไม่ใช่มีมาให้เช่าบูชาสามองค์นะครับอ่าโอเคนะครับพี่พี่ถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับคบพิมพ์นะครับสวยงามเอาไปเสริมบารมีของผู้ที่เช่าบูชาเอาไปเสริมศรัทธาผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วนะครับอ่านะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมนะครับให้ถึง1 0,000คนไวๆนะครับกําลังจะทะลุ3 0 0พันท่านนะครับ ยังไงก็ขอให้บาร,รมีของพระธาตุกระดานปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปถึงแม้ยังไม่ได้เช่าบูชาแต่ว่าเพียงแค่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้ขอให้ท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระธนะสารสมบัติต่างๆเดินทางแค้่คาดปลอดภัยมีโชคเวลามีเงินมีทองสวัสดีครับ